ต้าหู้ปลาอร่อยอร่อยมากสวัสดีค่ะทุกคนมาค่ะวันนี้จินทำราดหน้ากินเองนะคะจินใส่พริกมาแล้วถ่ายรูปเมื่อกี้เดี๋ยวปรุงก่อนนะคะหอมมากพอดีแฟนอยากกินนี่ใส่น้ำส้มไปเลยสัก4ช้อนน้ำปลาจ้าน้ำปลาตัวนี้เป็นน้ำปลาแท้นะคะไม่เค็มบอกไว้ก่อนเดี๋ยวแซวว่าใส่น้ำปลาเยอะร้อนตัวพริกไทยลมแรงหมดพอดีพริกไทยคนก่อนจ้าราดหน้าเป็นราดหน้าไก่นะคะจิตไม่ได้ไปตลาดเองอะแฟนซื้อของมาให้ทำพอดีแถวบ้านนะคะมีรถลูกชิ้นรถเล่ค่ะจินก็เลยซื้อไอ้เต้าหู้ปลาแล้วก็ลูกชิ้นใส่เพิ่มทำเยอะมากไม่หมดก็เก็บตกท้ายคลิปเหมือนเดิมคนก่อนจ้าอ้าวลืมเอาน้ำตาลมานะเนี่ยแต่จินว่าจินทำติดหวานแล้วแหละทำน้ำจะได้ไม่ต้องปรุงเยอะอร่อยเลยมาค่ะหอมมากไม่ได้ทำนานแล้วแต่แฟนบอกว่าอร่อยชอบใส่ผักเยอะๆคะน้าเยอะๆอร่อยอร่อยเต้าหู้ปลาทำกินเองแบบสะใจค่ะทุกคนทำไว้หม้อใหญ่ๆเส้นลูกชิ้นค่ะแป้งที่ใช้จินใช้ของแป้งข้าวโพดนะคะแต่น่าจะคนละยี่ห้อกับที่เคยใช้เมื่อก่อนที่เคยขายอะค่ะเพราะว่ามันเหมือนจะเหนียวกว่าสีมันจะคนละอย่างกันเลยอร่อยต้องหูปลาอร่อยไม่ได้กินนานอร่อยอ่ะอร่อยมากอ
คะน้าอ่อนค่ะอร่อยเนื้อไก่วันนี้พอมีลมไม่ค่อยร้อนดอกหญ้าเยอะมากเลยค่ะปิวแบบเข้าบ้านเต็มเลยติดเสื้อผงเสื้อผ้าเต็มกินอะไรก็ได้ขอให้ปรุงเนาะปรุงยังไงก็อร่อยถ้าแบบน้ำซุปแบบพอใช้ได้นะปรุงแบบเดียวได้เลยอร่อยอยากกินหมี่กรอบจะทำเองก็ไม่มีเวลาค่ะจะซื้อเขาแถวบ้านจีนก็ไม่ค่อยมีค่ะของจีนใส่ผักมาเยอะมากเลยค่ะคณะกรัมกว่ากรัมละ10บาทค่ะเกือบ2กรัมกินไปกินมาก็จะหมดนะฮะคณะอร่อยไรเดอร์มา
อิ่มแล้วค่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะอืม